สวัสดีครับวันนี้มาเทสการทำงานตัวของน้องนะตัวสีดำพอดีข้างบ้านทำบ้านนะเสียงอาจจะดังนิดนึงแต่พยายามจะเทสให้เพื่อให้ดูนะฮะอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าสปีดชัตเตอร์อยู่ตรงข้างบนนี้จะอันนี้มาลองดูเฉยๆมันทำงานครบไหมอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆทั่วไปเขาไม่ใช้ต่ำกว่า30เนาะ60นะครับไม่นั้นภาพมันจะเบลอถ้าเราถือถ่ายอะไรอย่างนี้โอเคทำงานครบตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับตรงนี้เป็นปรับโฟกัสโอเคตรงนี้เป็นพับกระจกนะครับอย่าไปยุ่งกับมันโอเคตรงนี้ขึ้นฟรีม1ทีแล้วเลื่อนตรงนี้อันนี้คือตัวจับเวลาถ่ายพอเวลาเรากดถ่ายกดตรงนี้นะครับโอเคผมจะลองถ่ายให้ดูในช่องมองในช่องมองจะมีเข็มหัวกลมกับเข็มหัวแหลมนะครับตรงขวามือเราปรับสปีดชัตเตอร์เนาะรูรับแสงอ่ะมันจะเข็มหัวกลมมันจะขยับพยายามขยับให้มันทับซ้อนกันนะครับถ้ามันทับซ้อนกันเนี่ยก็คือว่าแสงพอดีแต่ว่าถ้ามันเลยขึ้นมาข้างบนก็คือโอเวอร์ตามลงมากลางก็คืออันเดอร์นะครับโอเคตรงนี้ปรับ ISO กล้องก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนเวลาเราจะถอดเลนส์ใช่ไหมครับให้กดตรงนี้ลงข้างล่างปุ๊บแล้วก็หมุนทวนเข็มแล้วก็ดึงออกมาพอเวลาน้องจะใส่ใช่ไหมครับให้ดูจุดแดงตรงนี้กับจุดแดงตรงนี้ให้ตรงกันปุ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บโอเคให้มันลงล็อกมันก็จะแน่นพอดีพอเวลาเปิดฝาหลังใช่ไหมฮะให้กดตรงนี้ดึงขึ้นนะครับปึ๊บโอเคมันก็จะออกมาข้างในก็จะเป็นพวกแกนฟิล์มอะไรอย่างนี้โอเคเรียบร้อยดีครับคุณครับ